สวัสดีคุณแม่ทั้งสองท่านนะคะที่เข้ามานะคะตอนนี้3ท่านแล้วนะคะก็เริ่มต้นนะคะตอนนี้หมอจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มชากาแฟนะคะในช่วงของการตั้งครรภ์นะคะเพราะว่ามีคุณแม่หลายท่านนะคะกังวลในส่วนนี้ว่าการดื่มชากาแฟเนี่ยจะส่งผลอะไรต่อทารกในครรภ์ไหมนะคะอันนี้หมอก็จะขอยืนยันไว้ตรงนี้เลยนะคะว่าในเรื่องของคาเฟอีนเนี่ยไม่มีผลเกี่ยวกับเรื่องของความพิการของทารกในครรภ์ก็คือไม่เกี่ยวเลยนะคะแล้วก็ไม่ส่งผลกับเรื่องของการพัฒนาการของทารกในครรภ์ด้วยนะคะพัฒนาการหมายถึงอะไรหมายถึงในเรื่องว่าเอาหลังคลอดไปแล้วเด็กจะมีพัฒนาการช้าไหมมีสติปัญญาฉลาดหรือไม่ฉลาดเนี่ยตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับในเรื่องของคาเฟอีนหรือการดื่มชากาแฟในช่วงท้องเลยนะคะเพียงแต่ว่านะคะก็มีคำแนะนำว่าในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ค่ะเรานะคะไม่ควรที่จะรับคาเฟอีนเกิน300มิลลิกรัมต่อวันทีนี้นะคะการดื่มยังไงให้ได้คาเฟอีน300มิลลิกรัมต่อวันเนี่ยถ้าเทียบง่ายๆก็คือเทียบเท่ากับการดื่มกาแฟสด3แก้วต่อวันเพราะฉะนั้นนะคะการที่เราดื่มชาหรือกาแฟเนี่ยวันนึงแค่1แก้วเนี่ยถือว่าดื่มได้เป็นขนาดที่ดื่มแล้วไม่มีผลอะไรกับเด็กอยู่แล้วนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะปริมาณของคาเฟอีนเนี่ยในกาแฟทั่วๆไปโดยเฉพาะเรื่องของกาแฟทีอินวันนะคะหรือแม้แต่เป็นกาแฟชงเองก็ตามแล้วเราใส่กาแฟเพียงเล็กน้อยเนี่ยปริมาณคาเฟอีนต่อ1แก้วคือมันน้อยกว่ากาแฟสดอยู่แล้วนะคะเพราะว่ากาแฟสดที่ว่า1แก้วเท่ากับ100มิลลิกรัมเนี่ยหมายถึงอารมณ์เหมือนกินพวกเอสเปรสโซ่แบบเป็นช็อตอย่างนี้นะคะอันนี้จะมีคาเฟอีนสูงนะคะแล้วในส่วนของชาหรือโกโก้ก็ตามนะคะ2ตัวนี้ค่ะจะมีคาเฟอีนอยู่แล้วแต่ว่าปริมาณของคาเฟอีนน้อยกว่ากาแฟเพราะฉะนั้นนะคะบอกเลยว่าสามารถที่จะยืนยันได้เลยนะคะว่าในช่วงการตั้งครรภ์ค่ะสามารถที่จะดื่มชากาแฟโกโก้โอวัลตินได้ตามปกติเลยค่ะถ้าหากคุณแม่ไม่ได้ดื่มมากจนเกินไปนะคะก็อย่างแรกเลยค่ะคำแนะนำนะคะอย่างน้อยนะคะถ้าหากว่าอยากจะดื่มจริงๆการดื่มเพียงครึ่งหรือ1แก้วต่อวันถือว่ามันเป็นปริมาณที่ไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรต่อร่างกายของเราอยู่แล้วแล้วก็ไม่มีผลต่อน้องแน่ๆนะคะแล้วก็อันที่2ค่ะถ้าหากคุณแม่ท่านไหนนะคะได้ดื่มชาหรือกาแฟก็แนะนำว่าควรที่จะดื่มน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นในแต่ละวันด้วยเพราะว่าทั้งชากาแฟโกโก้ที่มีคาเฟอีนเนี่ยล้วนแล้วแต่มีฤทธิ์ในการขับปัสสาวะเพราะฉะนั้นถ้าหากสมมติว่าคุณแม่ดื่มน้ำน้อยแล้วร่างกายของเรานะคะมีภาวะพร่องน้ำปัญหาที่จะตามมาก็คือว่าคุณแม่อาจจะมีเรื่องของอาการเวียนหัวปวดหัวง่ายขึ้นมีอาการวิงเวียนง่ายขึ้นนะคะอาจจะส่งผลถึงขั้นทำให้น้ำคร่ำน้อยก็ได้ถ้าหากร่างกายเราขาดน้ำมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นดื่มก็ได้แต่ว่าก็ต้องดื่มน้ำเปล่าเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ข้อที่3ค่ะในเรื่องของการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้นะคะมันไม่ได้มีเฉพาะคาเฟอีนนะคะมันมีเรื่องของพลังงานก็คือแคลอรี่ไม่ว่าจากนมจากน้ำตาลนะคะรวมทั้งในเรื่องของการทานแบบรสหวานเป็นต้นนะคะพวกนี้ค่ะจะเป็นตัวที่สำคัญเลยถ้าหากคุณแม่ดื่มเยอะนะคะไม่ได้เป็นอันตรายจากคาเฟอีนนะคะจะส่งผลในเรื่องของการที่เรานะคะน้ำหนักตัวจะเพิ่มสูงมากจนเกินไปในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์ซึ่งตรงเนี้ยก็จะเอฟเฟกต์ไปถึงว่าคุณแม่อาจจะทำมีความเสี่ยงนะคะเกิดภาวะเบาหวานในช่วงตั้งครรภ์ด้วยซึ่งอันนั้นก็จะเป็นภาวะแทรกซ้อนตามมาแต่ไม่ได้เกิดจากคาเฟอีนโดยตรงนะคะแต่เกิดจากการที่เรามีน้ำหนักตัวเพิ่มขึ้นมากจนเกินไปในช่วงระหว่างการตั้งครรภ์นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นนะคะถามว่าถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนนะคะชอบดื่มชากาแฟหรือโกโก้นะคะก็ดื่มได้แต่ว่าอย่าดื่มมากจนเกินไปไม่ต้องกังวลเรื่องคาเฟอีนเป็นหลักกังวลเรื่องแคลอรี่แล้วก็การกินมากเกินไปดีกว่านะคะตรงนี้ก็จะเป็นคำแนะนำให้นะคะแล้วเครื่องดื่มอื่นนอกเหนือจากชากาแฟโกโก้แล้วยังมีเครื่องดื่มอื่นๆไหมที่มีคาเฟอีนอยู่ก็มีค่ะก็คือจะเป็นเรื่องของเครื่องดื่มที่เป็นน้ำอัดลมที่มีสีดำนะคะทั้งหลายนะคะแล้วก็เครื่องดื่มประเภทชูกำลังบางประเภทนะคะก็จะมีคาเฟอีนเป็นส่วนประกอบเพราะฉะนั้นนะคะก็ต้องพยายามหลีกเลี่ยงก็เอาเป็นว่าถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็ดีแต่ถ้าเกิดว่ารู้สึกอยากดื่มจริงๆถามว่าดื่มได้ไหมก็ดื่มได้นะคะดื่มให้เรารู้สึกหายอยากแล้วก็ไม่เครียดจนเกินไปเท่านั้นเองนะคะแล้วก็ในส่วนอื่นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มชากาแฟนะคะหรือว่ามีคำถามเกี่ยวกับเครื่องดื่มอื่นๆนะคะสามารถที่จะพิมพ์ถามเข้ามาได้เลยนะคะคือตอนนี้หมอไม่เห็นคอมเมนต์ใดๆนะคะไม่แน่ใจว่าอาจจะเป็นปัญหาที่สัญญาณอินเทอร์เน็ตของหมอเองหรือเปล่านะคะถ้าหากว่าคุณแม่ท่านไหนที่กำลังชมไลฟ์อยู่นะคะฝากลองกดเป็นสติ๊กเกอร์เข้ามานิดนึงนะคะหมอจะได้ทราบว่าสรุปแล้วคือมีคนพิมพ์คอมเมนต์หรือมีคนพิมพ์คำถามอะไรมาหรือเปล่านะคะเผื่อจะได้ตอบคำถามให้เลยเนาะ
ข้าไปดูก่อนนะคะโอเคเห็นละคือสรุปเน็ตเครื่องนี้ของหมอสัญญาณไม่ดีนั่นเองนะคะเห็นคำถามนะคะก็คำถามของคุณน้ำผึ้งนะคะถามว่าพวกโค้กซีโร่ถ้าดื่มบ้างได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะก็เรื่องของโค้กซีโร่ค่ะโค้กซีโร่ไม่มีน้ำตาลถูกไหมคะแต่มีคาเฟอีนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าดื่มได้ไหมคือการดื่มพวกน้ำอัดลมเนี่ยวันละแก้วหรือวันละกระป๋องต่อวันน่ะหรือวันละขวดเล็กๆต่อวันนะคะถ้าเลี่ยงได้ก็ดีเพราะจริงๆคือช่วงท้องไม่แนะนำให้ดื่มพวกเครื่องดื่มเหล่านี้อยู่แล้วนะคะแต่ถ้าหากว่าเราเลี่ยงไม่ได้รู้สึกแบบโอ๊ยไม่โอเคเลยฉันอยากดื่มอะไรเย็นๆซ่าๆนะคะอยากจะดื่มก็ได้นะคะไม่มีข้อห้ามแล้วก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่เรียกว่าเป็นผลเสียต่อสุขภาพของคุณแม่แล้วก็ของน้องโดยตรงนะคะแต่อย่างที่บอกค่ะว่าก็ต้องระวังเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลทีนี้โค้กซีโร่เนี่ยมีคาเฟอีนบ้างอยู่ละแต่ว่ามันปริมาณที่ค่อนข้างน้อยนะคะก็สามารถดื่มได้อย่างปลอดภัยก็แล้วกันนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วหมอเชื่อว่าคุณแม่ที่ตั้งครรภ์ทุกคนน่ะมีความกังวลอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้อยากจะไปทำอะไรที่มันเป็นอันตรายต่อชีวิตของเราหรือชีวิตของลูกเพราะเราก็ห่วงลูกเรารักลูกอยู่แล้วถูกไหมคะแต่ว่าบางอย่างบางคำห้ามบางอย่างมันก็ฟังดูเกินไปนิดนึงมันทำให้เราใช้ชีวิตลำบากเนาะใช้ชีวิตแล้วก็ไม่มีความสุขนะคะซึ่งอย่างนั้นมันก็ไม่ค่อยโอเคจริงๆคือกินได้ทุกอย่างนะคะแต่ก็อย่า กินเยอะคือของที่มีประโยชน์ก็กินเยอะหน่อยของที่ไม่มีประโยชน์อยากกินกินได้ไหมกินได้แต่ว่าก็กินน้อยๆละกันก็จะได้ไม่ไปเพิ่มในเรื่องของน้ำหนักตัวนะคะแล้วก็เราจะได้มีพื้นที่ในกระเพาะให้ไปกินของที่มีประโยชน์มากขึ้นเท่านั้นเองนะคะก็สำหรับเรื่องชากาแฟเครื่องดื่มคาเฟอีนเหล่านี้คิดว่าน่าจะค่อนข้างเคลียร์เนาะว่าสามารถดื่มได้นะคะไม่มีผลต่อคุณแม่ต่อน้องแล้วก็ถ้ากินแบบปกตินะก็คือประมาณสัก1หรือ2แก้วต่อวันอันนี้โอเคแต่ไม่ใช่ว่าเช้าดื่มกาแฟเที่ยงไปดื่มโค้กบ่ายดื่มชามื้อเย็นกินอะไรโกโก้อีกแก้วนึงอันนี้คือเยอะเกินไปเอาเป็นว่าอยากจะดื่มอะไรก็ดื่มได้แต่ว่าให้เลือกแค่1อย่างแล้วก็ดื่มวันนึงประมาณแค่1ถึง2แก้วก็พอแบบนี้ค่ะแล้วก็ดื่มสลับกันได้แต่อันที่ดีที่สุดคือน้ำเปล่านะก็คือไม่ดื่มเครื่องดื่มอื่นได้ก็ดีนะคะแล้วก็